การที่นางมาโพสสนับสนุนหยกอะทำไม่ถูกนางบอกว่าอ้าวอย่างนี้เด็กที่มันไม่มีพ่อแม่กำพร้าพ่อแม่ก็เรียนไม่ได้หยกเขามีพ่อมีแม่ว่าเดี๋ยวหนูโตขึ้นกว่านี้อายุสัก25หนูจะคิดได้อ๋อตอนเด็กๆเราอะโดนพวกนี้หลอกดูจะเป็นประเด็นต่อเนื่องไปเสียแล้วนะคะจากกรณีที่ไอซ์รัชนกว่าที่ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความสนับสนุนพฤติกรรมของหยกนะคะหลังจากหยกได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ด้วยการแต่งชุดไพรเวทหรือย้อมสีผมไปโรงเรียนค่ะล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาอัดคลิปค่ะฝากไปถึงไอซ์รัชนกจะแซ่บขนาดไหนไปฟังกันดูค่ะจากกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกว่าที่ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุบางช่วงตอนว่ากฎระเบียบข้อไหนกันที่บังคับให้ต้องเอาพ่อแม่มาเท่านั้นถึงจะมอบตัวได้แล้วแบบนี้เด็กกำพร้าที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่ไม่ต้องมอบตัวไม่ต้องเรียนหนังสือหรือไงถ้ากลไกสภายังทำงานอยู่ไอซ์จะร้องเรื่องนี้ให้กรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องตอบคำถามสังคมไอซ์ขอยืนยันจุดยืนไม่ควรมีเด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยความไม่สมัครใจไม่ว่าด้วยกฎระเบียบข้อบังคับใดๆก็ตามล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์สดโดยมีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแม่คิดยังไงกับส.ส.รักชนกที่ออกมาให้ท้ายโดยลีน่าจังตอบกลับไปว่านางโดนสอยนางยังไม่ได้เป็นคนไปร้องเรียนนางอยู่ว่านางไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไม่รู้จริงหรือเปล่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมก็ไม่รู้ถ้านางไม่ไปใช้สิทธิ์นางก็เป็นส.ส.ไม่ได้ก็คงจะมีเลือกตั้งซ่อมใหม่แหละเขาบอกมี2คนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคก้าวไกลโดนซอย7คนกกต.ยังไม่ได้รับรองนางเองก็โดน1 1 2โดนหลายคดีการที่นางมาโพสต์สนับสนุนหยกนั้นทำไม่ถูกก็อันนี้ก็มีคนถามมาบอกว่าแม่คิดยังไงกับส.ส.รัชนกออกมาให้ท้ายนางโดนซอยนางยังไม่ได้เป็นคนไปร้องเรียนนางอยู่เขาบอกนางไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไม่รู้จริงหรือเปล่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมก็ไม่รู้ถ้านางไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นางก็เป็นส.ส.ไม่ได้ไงก็คงจะมีเลือกตั้งซ่อมใหม่แหละเขาบอกมี2คนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคก้าวไกลโดนสอย7คนไงกกต.ยังไม่ได้รับรองไงคือนางเองก็โดน112ไอ้รัชนกเนี่ยโดนหลายคดีด้วยนะแต่ว่าการที่นางมาโพสสนับสนุนหยกอะทำไม่ถูกนางบอกว่าอ้าวอย่างนี้เด็กที่มันไม่มีพ่อแม่กำพร้าพ่อแม่ก็เรียนไม่ได้หยกเขามีพ่อมีแม่เพียงแต่ว่าแม่เขาอับอายขายหน้าที่ลูกโดน112แล้วไปติดคุกแม่เขาก็เลยหายไปเลยไม่ให้การติดต่อเลยแค่นั้นเองทางกฎหมายมีถ้าสมมติว่าแม่เขาจะให้บุ้งเป็นผู้ปกครองเขาก็ต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาหรือไม่ก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลถ้าไม่เขาหายสับสนมาขอเป็นผู้ปกครองของหยกให้ศาลมีคำสั่งมันถึงจะถูกต้องตามกฎหมายแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่มีพ่อแม่หรอกโรงเรียน ก็พูดเพื่อที่ว่าจะเรียกร้องให้แม่ของหยกเนี่ยมาดูแลลูกสาววันนี้มีผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเป็นผู้ชายบอกว่าถ้าหยกยินดีทำตามระเบียบที่โรงเรียนมีกติกาของโรงเรียนข้อบังคับของโรงเรียนก็กลับมาเรียนได้อย่าไปฟังไอ้พวกนี้มากเลยหยกเอ้ยเวลาหนูติดคุกหนูติดคนเดียวพวกมันไม่ได้มาติดด้วยหรอกมันก็อาศัยหนูอะมาเคลื่อนไหวเพราะพวกมันมีนโยบายจะแก้ไขมาตรา112หรือยกเลิก112เพื่อช่วยธนาธรช่วยปิยบุตรช่วยช่อเพราะว่า3คนนี้เขาโดนคดี112ไงหนูตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองเขาได้ดีแล้วเขาได้เป็นรัฐบาลเขาได้เป็นส.ส.ได้เงินเดือนทั้งผู้ติดตามหลายแสนได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกเดี๋ยวเขาก็ได้เงินจากการบริหารบ้านเมืองหลายแสนล้านรวยไปเลยแต่หนูสิหนูต้องติดคุกไว้เดี๋ยวหนูโตขึ้นกว่านี้อายุสัก25หนูจะคิดได้อ๋อตอนเด็กๆเราอะโดนพวกนี้หลอกล้างสมองให้เราอะทำผิดกฎหมายแล้วคนที่ชอบช้ำใจที่สุดคือแม่เธอนายหยกแม่เธอตอนเนี้ยอับอายขายหน้า
ไม่อยากให้ใครพบใครเจอว่ามีลูกสาวแบบนี้ถือก็เปลี่ยนตัวใหม่มันไม่สายหรอกหยกผู้ใหญ่เขาให้เปิดทางมาขนาดนี้แล้วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store